กองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่4นะคะก็นำกำลังพลเข้าทำความสะอาดศาสนสถานที่วัดอรัญญิกหลังจากที่สถานการณ์โควิดทำให้ไม่มีคนเข้ามาช่วยทำความสะอาดภายในวัดค่ะกำลังพลกองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่4จำนวน12นายได้มีการเข้าทำความสะอาดศาสนสถานวัดอรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดนะคะทำให้พุทธศาสนิกชนประชาชนต้องหยุดการเดินทางออกนอกบ้านเว้นระยะห่างแล้วก็ทางวัดนี่ก็มีการงดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบกับวัดอรัญญิกนั้นไม่มีพนักงานเก็บกวาดทำความสะอาดค่ะซึ่งปกตินั้นก็จะมีญาติโยมที่มาทำบุญนะคะมาร่วมกันทำความสะอาดส่งผลให้ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยไม่มีคนเข้ามาช่วยทำความสะอาดภายในวัดแล้วก็การพัฒนาทำความสะอาดวัดในครั้งนี้นะคะกำลังพลกองพลกองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่4ได้เข้ามาทำความสะอาดเป็นครั้งที่2ทั้งมีการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้นะคะเก็บกวาดลานวัดแล้วก็กวาดถูศาลาการประเรียนหลังใหม่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานให้มีความสะอาดร่มรื่นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนต่อไปค่ะสำหรับวัดอรัญญิกก็เป็นวัดสมัยกรุงสุโขทัยนะคะสร้างนอกกำแพงเมืองประมาณ1กิโลเมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2026สมัยสงครามโลกครั้งที่1ภายในบริเวณก็จะมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีอยู่ภายในวัดนะคะยังคงสถาปัตยกรรมในรูปแบบของสมัยสุโขทัยไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ